ิทานธรรมชาดกเรื่องพระมหาชนกในอดีตการนานมาแล้วครั้นพระเจ้ามหาชนกทรงเสวยราชสมบัติในเมืองมิถิลาเท้าเธอมีพระราชโอรสสองพระองค์องค์ที่หนึ่งทรงพระนามว่าอริฏฐชนกอีกพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าปลชนกหลังจากที่พระบิดาสวรรคตแล้วอริฏฐชนกกุมารก็ได้เสวยราชสมบัติสืบแทนต่อมาและได้พระราชทานตำแหน่งอุปราชแก่ปลชนกผู้น้องชายครั้นต่อมาพระเจ้าอริฏฐชนกได้ถูกอมาตย์ผู้หนึ่งทูลยุยงว่าปลชนกอุปราชเป็นผู้คิดกบฏแต่ครั้งแรกพระองค์ไม่ทรงเชื่อครั้นหนักเข้าถูกอมาตย์คนนั้นกราบทูลบ่อยๆก็ทรงเชื่อจึงรับสั่งให้จับปลชนกอมาตย์จำไว้ในที่คุมขังส่วนปลชนกอมาตย์ได้ตั้งสัตยาธิษฐานว่าหากข้าพเจ้าได้คิดกบฏแล้วขออย่าให้เครื่องจองจำหลุดออกจากมือและเท้าของข้าพเจ้าหากข้าพเจ้ามีได้คิดกบฏดังคำที่เขากล่าวหาแล้วขอให้เครื่องจองจำหลุดออกจากมือและเท้าของข้าพเจ้าโดยเร็วเถิดอีกทั้งประตูเรือนจำก็จงเปิดออกเสียเองในบัดนี้พอสิ้นคำอธิษฐานเท่านั้นเครื่องจองจำทุกอย่างก็หักสะบั้นออกจากพระองค์ในทันทีทั้งประตูเรือนจำก็เปิดออกโดยเร็วปลชนกอมาตย์ได้เล็ดลอดออกจากพระนครไปพักอยู่ณเมืองชายแดนแห่งหนึ่งเมื่อรวบรวมพรรคพวกได้มากพอสมควรแล้วจึงยกไปตั้งค่ายล้อมเมืองมิถิลาฝ่ายชาวเมืองมิถิลาได้ทราบข่าวว่าเจ้าชายปลชนกยกทัพมาล้อมเมืองไว้ก็ให้ดีใจต่างพากันออกมาสมัครสวามิภักดิ์ต่อเจ้าปลชนกเป็นอันมากเจ้าปลชนกจึงส่งสารเข้าไปทูลพระเจ้าอทิตถชนกใจความว่าเมื่อก่อนนี้ข้าพเจ้ามิได้คิดก่อกบฏต่อพระองค์เลยคราวนี้ข้าพเจ้าได้คิดกบฏต่อพระองค์แล้วดังนั้นพระองค์จงยอมยกราชสมบัติให้แก่ข้าพเจ้าหรือจะต่อกรด้วยประการใดขอได้โปรดตอบมาให้ทราบโดยเร็วฝ่ายพระเจ้าอริฏฐชนกเมื่อทรงทราบสารของพระอนุชาอย่างนี้แล้วด้วยความเป็นกษัตริย์จะยอมแพ้เขาโดยไม่สู้รบเลยนั้นก็หาควรไม่จึงตอบสารออกไปให้พระอนุชาทราบโดยมิได้ชักช้าแล้วทรงรับสั่งแก่พระอัครมเหสีซึ่งกำลังตั้งพระครรภ์ว่าหากพี่เสียทีแก่ข้าศึกแล้วจงรักษาครรภ์ไว้ให้ดีแล้วเสด็จออกจากพระนครเข้าต่อสู้กันเป็นสามารถแต่เท้าเธอพลาดท่าเสียทีแก่ข้าศึกถูกข้าศึกฆ่าตายในสมรภูมิอย่างน่าสงสารเมื่อพระอัครมเหสีทรงทราบข่าวอันมิเป็นมงคลนั้นแล้วจึงรีบจัดแจงสิ่งของสำคัญบรรจุลงในกระเช้าปกปิดด้วยผ้าเก่าๆแล้วปลอมพระองค์เป็นคนสามัญยกกระเช้าขึ้นวางบนพระเศียรเสด็จหนีออกจากพระนครในเวลากลางวันไปโดยประตูด้านทิศอุดรส่วนพระปลชนกก็ทรงยกทัพเข้าพระนครขึ้นเสวยราชสมบัติแทนพระเชษฐาต่อไปสมความปรารถนาฝ่ายพระอัครมเหสีได้ทรงเสด็จดำเนินโดยพระบาทเปล่าจนถึงศาลาแห่งหนึ่งแล้วเข้าพักผ่อนในที่นั้นเมื่อมีคนเดินผ่านมาพระนางทรงไต่ถามถึงทางที่จะไปเมืองกาลจำปากะเมื่อเขากราบทูลให้ทรงทราบแล้วก็ทรงตั้งพระทัยที่จะเสด็จไปด้วยอำนาจบุญญาธิการของพระราชโอรสที่อยู่ในพระครรภ์ทำให้ที่นั่งของพระอินทร์ร้อนเท้าเธอเสด็จลงมาจำแรงเพศเป็นมนุษย์ขับเกวียนไปทางศาลานั้นพอพระอัครมเหสีของกษัตริย์ผู้สิ้นพระชนทอดพระเนตรนั้นตรัสถามได้ความว่าจะไปยังเมืองกาลจำปากะจึงได้เสด็จขึ้นเกวียนตามคำทูลพระอินทร์ผู้ปลอมเป็นสารถีได้นำส่งพระนางจนถึงเมืองกาลจำปากะในเย็นวันนั้นเองและได้ทูลแนะนำให้นางทราบว่าเป็นเมืองกาลจำปากะแล้วทูลให้เสด็จลงจากเกวียนไปพักอยู่นอกเมืองทางประตูทักษิณครั้นแล้วก็ขับเกวียนย้อนหลังไปอีกทางหนึ่งด้วยอ้างว่าจะไปยังบ้านของตนพอลับตาพระนางก็หายวับขึ้นไปสู่สวรรค์ตามเดิมพระนางพักอยู่ณศาลาหลังหนึ่งต่อมาไม่นานก็มีอาจารย์ทิสาปาโมกพร้อมด้วยศิษย์500คนออกจากพระนครมาเพื่อจะไปอาบน้ำได้เห็นพระนางแล้วนึกเมตตาสงสารปานประหนึ่งพี่ชายกับน้องสาวฉะนั้นอาจารย์ทิสาปาโมกจึงเข้าไปแต่ถามความเป็นไปกับพระนาง
พระนางได้เล่าเรื่องให้ฟังตามความจริงทุกประการเมื่ออาจารย์ทิสาป่าโมกได้ฟังดังนั้นก็ให้สงสารเป็นที่ยิ่งจึงรับอาสานำพระนางไปเลี้ยงดูที่บ้านของตนได้ให้พระนางแกล้งจับเท้าของตนแล้วทรงกันแสงรำพันเหมือนกับน้องสาวเห็นพี่ชายฉะนั้นเมื่อพวกศิษย์เห็นดังนั้นจึงพากันเข้าไปดูอาจารย์ทิสาป่าโมกได้บอกแก่ศิษย์ทั้งหลายว่าหญิงคนนี้คือน้องสาวของเราจากไปนานแล้วเพิ่งกลับมาพบกันในวันนี้เองพวกศิษย์ทั้งหลายต่างพากันแสดงความยินดีที่จะต้อนรับพระนางเหมือนอย่างที่เคยให้แก่อาจารย์และภรรยามาแล้วต่อจากนั้นอาจารย์ทิสาป่าโมกจึงให้ศิษย์กลับไปนำเอารถที่มีเครื่องปกปิดอย่างดีมาให้พระนางนั่งแล้วสั่งให้พวกศิษย์ขับรถนั้นกลับไปก่อนส่วนตนได้เลยไปท่าน้ำอาบน้ำเสร็จแล้วจึงกลับภายหลังฝ่ายพวกศิษย์ผู้ขับรถนำส่งเสด็จพระนางจนถึงบ้านอาจารย์ทิสาป่าโมกแล้วชี้แจงแสดงเหตุผลที่มีมาให้ภรรยาของอาจารย์ทราบโดยตลอดภรรยาของอาจารย์ได้จัดการต้อนรับฐานะเป็นน้องที่รักของสามีเมื่ออาจารย์ทิสาป่าโมกกลับมาถึงแล้วจึงให้เชิญพระนางเข้ามาเสวยอาหารร่วมกับตนเพื่อให้คนทั้งหลายเข้าใจว่าเป็นน้องสาวของตนจริงๆการกระทำดังนี้เพื่อปกปิดความมิให้แพร่งพรายครั้นต่อมาพระนางก็ประสูติพระโอรสผู้มีชวีดังทองคำธรรมชาติพระนางได้ขนานนามให้เหมือนกับพระอัยกาว่ามหาชนกกุมารเมื่อพระมหาชนกกุมารทรงเจริญขึ้นแล้วได้ไปเล่นกับเด็กอื่นๆได้ทุบตีเด็กอื่นร้องให้อึ้งไปพวกเด็กเหล่านั้นจึงฟ้องกับบิดามารดาของตนว่าลูกอีหญิงไม่ตีเอาพอมหาชนกกุมารได้ฟังดังนั้นก็ให้สงสัยจึงเข้ามาถามมารดาว่าใครเป็นบิดาของข้าพเจ้าเล่าแม่พระนางตอบว่าก็อาจารย์ทิสาป่าโมกไงล่ะลูกมหาชนกกุมารเมื่อได้ทราบเช่นนั้นก็ให้ดีใจจึงไปบอกพวกเด็กเหล่านั้นตามคำของมารดาแต่พวกเด็กก็พากันเถียงว่าไม่ใช่อาจารย์ทิสาป่าโมกไม่ใช่พ่อของแกแน่มหาชนกกุมารจึงกลับมาหามารดาอีกคราวนี้ขอดื่มนมพอมารดาให้ดื่มก็กัดนมไว้แล้วพูดว่าขอจงบอกบิดาตัวจริงแก่ลูกณบัดนี้ถ้ามีบอกลูกจะกัดนมแม่ให้ขาดเมื่อมารดาไม่สามารถที่จะปกปิดไว้ได้แล้วจึงเล่าความจริงให้ทราบโดยตลอดฝ่ายมหาชนกกุมารเมื่อได้ทราบเรื่องราวดังนั้นก็ให้แค้นใจเป็นที่ยิ่งตั้งแต่นั้นมามิได้สนใจต่อถ้อยคำด่าว่าล้อเลียนของผู้ใดสนใจศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จวิทยาการและศิลปศาสตร์ทั้งมวลและจนกระทั่งอายุได้16ปีวันหนึ่งคิดว่าเราจะไปชิงราชบัลลังก์ของบิดาคืนมาให้จงได้คิดดังนั้นแล้วเข้าไปหาพระมารดาถามถึงพระราชทรัพย์ที่จะใช้เป็นทุนค้าขายมารดาบอกว่ามีอยู่3อย่างคือแก้วมณี1ดวงแก้วมุกดา1ดวงแก้ววิเชียร1ดวงแต่ละดวงพอจะขายเป็นเงินมาใช้ในการชิงเอาราชสมบัติได้ทั้งนั้นขอเจ้าอย่าคิดค้าขายเลยมหาชนกได้ฟังดังนั้นแล้วได้ทูลอ้อนวอนขอออกไปค้าขายทางทะเลเมื่อเห็นว่าไม่สามารถห้ามได้มารดาจึงประทานทุนทรัพย์ให้แก่ลูกชายดังประสงค์มหาชนกจัดซื้อสินค้าลงบรรทุกเรือออกไปค้าขายทางทะเลพร้อมกับพ่อค้า700คนวันนั้นเหมือนจะเป็นวันเดียวกับที่พระเจ้าโปลชนกทรงประชวรหนักจนถึงกับไม่สามารถลุกขึ้นได้เมื่อเรือของมหาชนกแล่นฝากลื่นไปในทะเลได้เพียง3วันก็อับปางลงสุดที่จะแก้ไขพ่อค้าทั้งหลายต่างพากันบวงสรวงเทพยดาตามที่ตนเคยทำมาฝ่ายมหาชนกได้เตรียมการว่ายน้ำทะเลโดยการกินน้ำตาลกรวดคลุกเนยใสแล้วเอาผ้าเนื้อเกลี้ยง2ผืนชุบน้ำมันนุ่งผืนหนึ่งคาดเอวผืนหนึ่งในเวลาเรือจมลงไปก็ปีนป่ายขึ้นไปบนเสากระโดงกำหนดทิศทางอันเป็นที่ตั้งเมืองมิถิลานครแล้วกระโดดจากเสากระโดงลงไปพ้นจากปากปลาร้ายอันเข้ามากล่ำกรายกินคนในเรือจากนั้นแหวกว่ายตามคลื่นทะเลหลวงมุ่งตามทิศทางแห่งเมืองมิถิลานครที่ตนกำหนดไว้แต่แรกต่อไปอย่างไม่ลดละและก็วันที่เรือของมหาชนกอับปางกลางทะเลนี้เองพระเจ้าโปลชนกผู้ประชวรหนักมาตั้งแต่แรกได้สิ้นพระชนปล่อยให้เมืองว่างกษัตริย์แต่บัดนั้น
ซึ่งทั้งนี้มหาชนกผู้ลอยคออยู่ในทะเลจะสามารถเอาตัวรอดไปเป็นกษัตริย์ในเมืองนี้แทนได้หรือไม่เรามาคอยดูกันต่อไปมหาชนกว่ายน้ำอยู่ในทะเลหลวงเป็นเวลา7วันพอถึงวันอุโบสถจึงบ้วนปากด้วยน้ำเค็มแล้วสมาทานศีลอุโบสถในเวลานั้นนางมณีเมฆคลาเพิ่งกลับจากประชุมเทวดาได้มาเที่ยวตรวจดูเหตุการณ์ในย่านมหาสมุทรซึ่งตนได้ครอบครองอยู่เมื่อพบมหาชนกกุมารเข้าก็ให้สงสารจึงได้อุ้มเอามหาชนกกุมารขึ้นจากทะเลไปวางไว้ณอุทยานแห่งเมืองมิถิลานครขอย้อนกล่าวถึงเมืองมิถิลานครสักเล็กน้อยอันว่าพระเจ้าโปลชนกผู้เสด็จสวรรคตไปนั้นมีพระราชธิดาอยู่องค์เดียวทรงพระนามว่าศิวลีเมื่อเวลาจวนสวรรคตอำมาตย์ทั้งหลายได้ทูลถามพระองค์ว่าจะพระราชทานราชสมบัติให้แก่ผู้ใดท้าวเธอตรัสตอบว่าจงให้แก่ผู้สามารถทำให้พระราชธิดาของเราโปรดปรานได้หรือไม่จงให้แก่ผู้รู้จักหัวนอนแห่งบัลลังก์สี่เหลี่ยมของเราหรือแก่ผู้อาจยกธนูอันหนักซึ่งบุรุษพันคนจึงจะยกได้หรือแก่ผู้สามารถชี้ขุมทรัพย์ใหญ่16แห่งอำมาตย์ทั้งหลายเมื่อได้ฟังดังนั้นก็ฉงนใจสงสัยจึงทูลถามต่อไปว่าอันขุมทรัพย์16แห่งนั้นข้าพเจ้าไม่ทราบขอพระองค์ตรัสปัญหาแห่งขุมทรัพย์เหล่านั้นแก่ข้าพเจ้าเถิดพระเจ้าโปลชนกตรัสปัญหาบอกขุมทรัพย์ว่าขุมทรัพย์ใหญ่16ขุมคือขุมหนึ่งอยู่ที่ดวงอาทิตย์ขึ้นขุมหนึ่งอยู่ที่ดวงอาทิตย์ตกขุมหนึ่งอยู่ภายในขุมหนึ่งอยู่ภายนอกขุมหนึ่งอยู่ระหว่างกลางขุมหนึ่งอยู่ทางขวาขุมหนึ่งอยู่ทางขาลงขุมหนึ่งอยู่ทางระหว่างต้นรังใหญ่ทั้งสี่ขุมหนึ่งอยู่ระหว่างต้นรังใหญ่ทั้งสี่ขุมที่อยู่ยอดหนึ่งขุมหนึ่งอยู่ที่ปลายงาทั้งสองขุมหนึ่งอยู่ที่ปลายทางขุมหนึ่งอยู่ที่ปลายไม้กับธนูมีน้ำหนักซึ่งเกินกำลังบุรุษพันคนกลับให้บอกว่าบัลลังก์สี่เหลี่ยมนี้หัวนอนอยู่เหลี่ยมไหนเมื่อบอกได้แล้วทำให้ราชธิดาของเราโปรดปรานได้ก็มอบราชสมบัติให้แก่ผู้นั้นเถิดครั้นพระองค์ตรัสอย่างนี้แล้วก็สิ้นพระชนไปพวกอำมาตย์ได้พากันจัดงานถวายพระเพลิงศพของพระองค์อย่างมโหฬารเมื่อล่วงสองวันแล้วพวกอำมาตย์ได้เฟ้นหาบุคคลที่จะทำให้พระราชธิดาโปรดปรานครั้งแรกเสนาบดีคนโปรดของพระเจ้าโปลชนกรับอาสาว่าจะไปเจรจาให้พระราชธิดาโปรดปรานให้จงได้แล้วจึงเข้าไปที่ประตูปราสาทของพระราชธิดาให้สาวใช้ไปกราบทูลพระราชธิดาให้ทราบพระราชธิดามีพระประสงค์จะทรงทดลองว่าเสนาบดีผู้นี้จะมีปัญญาและบุญญาภินิหารสมควรผ่านราชสมบัติหรือไม่จึงตรัสสั่งสาวใช้ให้ไปตามเสนาบดีเข้าไปโดยเร็วเสนาบดีได้ทราบดังนั้นก็รีบเข้าไปตามรับสั่งพอถึงเชิงบันไดพระราชธิดาก็รับสั่งว่าท่านจงเข้าไปในตำหนักโดยเร็วเมื่อเสนาบดีเข้าไปแล้วจึงรับสั่งต่อไปว่าท่านจงออกมาโดยเร็วเสนาบดีรีบออกมาตามรับสั่งโดยไม่รั้งรอพระราชธิดาเมื่อเห็นเช่นนั้นก็ทรงแน่พระทัยว่าเสนาบดีเป็นผู้ไม่มีปัญญาไม่ควรแก่ราชสมบัติจึงรับสั่งว่ามานวดเท้าให้เราทีพอเสนาบดีนั่งคุกเข่าลงข้างพระแท่นเพื่อจะนวดพระบาทตามรับสั่งพระราชธิดาจึงยกพระบาทขึ้นทิพย์หน้าอกเสนาบดีให้ล้มหงายพลึงลงโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวพลางหันมาสั่งกับพวกข้าหลวงว่านี่ใส่หัวเสนาบดีหน้าโง่นี้ออกไปข้าไม่ต้องการคนเช่นนี้เสนาบดีเมื่อถูกใส่หัวออกไปเช่นนั้นก็บอกแก่คนทั้งหลายเป็นการแก้อายว่าพระราชธิดาเป็นนางยักษ์ไม่ควรจะอยู่ในบ้านเมืองของเราอีกต่อไปเลยแต่กระนั้นก็ไม่มีใครเชื่อเพราะพวกอำมาตย์ทั้งหลายเชื่อแน่ว่าเสนาบดีไม่สามารถจะทำให้พระราชธิดาพอใจได้เลยแค้นใจพระราชธิดามากกว่าต่อมาอีกไม่นานอำมาตย์ผู้รักษาคลังหรือเรียกสั้นๆว่าขุนคลังก็รับอาสาเข้าไปประลมพระราชธิดาอีกแต่ถูกพระราชธิดาทำให้ขายหน้าออกมาเช่นเดียวกับเสนาบดี
และนอกจากนั้นก็ยังมีมหาเศรษฐีคนหนึ่งเจ้าพนักงานเชิญเครื่องทรงและเจ้าพนักงานเชิญพระแสงได้เข้าไปเล้าลมพระราชธิดาอีกเช่นเดียวกันแต่สุดท้ายก็ถูกถีบหน้าหงายออกมาทุกรายจนในที่สุดเมื่อบรรดาอามาทั้งหลายเห็นว่าไม่มีผู้สามารถทำให้พระราชธิดาโปรดปรานได้แล้วจึงได้ประกาศให้คนทั้งหลายมายกธนูเมื่อไม่มีผู้ใดสามารถยกธนูได้จึงประกาศให้คนทั้งหลายเข้าไปชี้หัวนอนแห่งบัลลังก์สี่เหลี่ยมว่าหัวนอนอยู่ข้างเหลี่ยมไหนเมื่อไม่มีผู้ใดสามารถบอกได้จึงให้บอกขุมทรัพย์สิบหกแห่งว่าแห่งไหนอยู่ที่ไหนแต่แล้วก็ไม่มีผู้ใดสามารถบอกได้เอาไปเอามาพวกอำมาตย์ก็ไม่สามารถจะหาผู้สมควรแก่ราชบัลลังก์แห่งกรุงมิถิลานครได้จนบัดนี้จึงได้พร้อมกันลงความเห็นให้ปล่อยราชรถเพื่อหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งเป็นกษัตริย์ต่อไปเป็นลำดับสุดท้ายฝ่ายราชรถได้วิ่งรอบพระนครสามรอบแล้วออกเล่นไปตามทางใหญ่โดยเร็วพุ่งออกไปทางประตูด้านทิศตะวันออกเล่นเข้าไปในพระราชอุทยานวิ่งวนรอบพระแท่นศิลาซึ่งพระมหาชนกกุมารนอนอยู่แล้วหยุดนิ่งอยู่ณที่นั้นปุโรหิตเห็นมหาชนกกุมารบรรทมอยู่จึงให้ประคมดนตรีขึ้นทูลให้เสวยราชสมบัติกรุงมิถิลาเมื่อมหาชนกกุมารแสดงความพอพระทัยจึงพร้อมกันอภิเษกเป็นพระราชาทรงพระนามว่าพระมหาชนกราชาแล้วอัญเชิญขึ้นประทับรถพระที่นั่งเข้าสู่พระนครเชิญขึ้นประทับบนมหาปราสาทท้าวเธอทรงพิจารณาว่าเหตุผลในการครองราชสมบัตินี้จะมีอยู่ประการใดแล้วเสด็จประทับข้างในส่วนพระราชธิดาศิวลีเมื่อได้ทราบข่าวว่าพวกอำมาตย์ได้จัดการเสียงราชรถไปได้มหาชนกมาเป็นพระราชาแล้วเช่นนั้นเพื่อจะทดลองว่าพระราชาองค์ใหม่นี้จะมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดหรือไม่ประการใดจึงสั่งให้ข้าหลวงไปทูลเชิญเสด็จพระมหาชนกให้ไปหาพระนางโดยเร็วข้าหลวงได้ไปกราบทูลตามพระกระแสรับสั่งแต่พระเจ้ามหาชนกนั้นเมื่อได้ทรงสดับทรงทำเป็นไม่ได้ยินได้เดินชมปราสาทราชมณฑลต่อไปอย่างเพลิดเพลินข้าหลวงต้องกลับไปทูลพระราชธิดาให้ทรงทราบพระราชธิดาศิวลีเมื่อได้ทรงทราบเช่นนั้นก็ชักเลื่อมใสแต่เพื่อทดลองต่อไปให้แจ้งประจักษ์จริงจึงรับสั่งให้ไปทูลเชิญอีก3ครั้งว่าขอเชิญเสด็จโดยเร็วเถิดแต่พระมหาชนกหาได้เรียบเสด็จไปไม่ได้เสด็จไปตามปกติทรงเสด็จด้วยลีลาอันองอาจดังราชสีออกจากถ้ำพอนางศิวลีราชธิดาได้ทอดพระเนตรเห็นพระมหาชนกเสด็จมาก็ไม่สามารถจะทนนิ่งอยู่ได้รีบลุกขึ้นถวายบังคมยื่นพระกรให้เกี่ยวพระมหาชนกทรงเกี่ยวพระกรของพระนางแล้วพาขึ้นประทับบนราชบัลลังก์แวดล้อมด้วยหมู่อำมาตย์พลางรับสั่งถามว่าเมื่อพระราชาของพวกท่านทั้งหลายจะสวรรคตได้ตรัสสั่งประการใดบ้างพวกอำมาตย์ทูลว่าได้ตรัสสั่งไว้หลายประการคือให้ยกราชสมบัติให้แก่ผู้ทำให้พระราชธิดาโปรดปรานหรือยกให้แก่ผู้รู้จักหัวนอนแห่งบัลลังก์สี่เหลี่ยมที่พระองค์ประทับอยู่นี้หรือยกให้แก่ผู้รู้จักขุมทรัพย์ใหญ่16แห่งหรือให้แก่ผู้สามารถยกธนูซึ่งต้องใช้กำลังคนถึง1,000 คนได้อย่างหนึ่งพยัคฆ์ค่ะเมื่อพระมหาชนกได้ทรงสดับดังนั้นจึงตรัสว่าบัดนี้พระนางศิวลีได้ทรงยื่นพระกรมาให้เราด้วยเป็นอันว่าพระนางโปรดปรานเราเป็นข้อที่1ตรัสพลางทรงออกอุบายถอดปิ่นทองคำออกจากพระเศียรของพระองค์ทรงให้พระนางศิวลีวางไว้บนพระแท่นและตรัสถามต่อไปว่าข้อที่สองนั้นพวกท่านว่าอย่างไรนะให้ยกราชสมบัติแก่ผู้รู้จักหัวนอนแห่งบัลลังก์สี่เหลี่ยมก็ทางนี้ไงเล่าเป็นหัวนอนมหาชนกตรัสชี้ไปทางที่พระนางศิวลีทรงวางปิ่นเกล้านั้นไว้เมื่อพวกอำมาตย์กราบทูลถามพระราชธิดาเห็นว่าถูกต้องตามพระราชดำรัสแล้วก็พร้อมกันสมนัสยินดีจึงได้นำเอาธนูมาให้ยกพระมหาชนกก็ทรงยกขึ้นได้เหมือนกับสตรียกกองดิดฝ้ายขึ้นฉะนั้นต่อจากนั้นพวกอำมาตย์จึงกราบทูลเรื่องขุมทรัพย์16แห่งด้วยถ้อยคำเป็นปัญหาตามที่พระเจ้าปลชนกทรงรับสั่งไว้ขึ้นถวายเท้าเธอทรงพิจารณาดูก็ทรงรู้ว่าขุมทรัพย์อยู่ที่ไหน
แต่ทรงเห็นเวลาน้อยจึงรับสั่งว่าวันนี้หมดเวลาพรุ่งนี้จึงจะบอกขุมทรัพย์ให้ประจักษ์แก่คนทั้งหลายครั้นวันรุ่งขึ้นเท้าเธอรับสั่งให้ประชุมมุอามาดแล้วมีดำรัสให้ขุดลงไปในที่ซึ่งพระเจ้าโพลชนกใช้เป็นที่ต้อนรับพระประเจกพุทธเจ้าก็ได้พบขุมทรัพย์ดังคาดหมายคนทั้งหลายได้โห่ร้องแสดงความยินดีแซงแซ่จากนั้นรับสั่งให้ขุดลงไปในที่ซึ่งพระเจ้าโพลชนกทรงประทับยืนหลังจากที่ไปส่งพระประเจกพุทธเจ้าแล้วก็ได้พบขุมทรัพย์อีกต่อไปทรงรับสั่งขุดลงไปภายในประตูราชมณฑลก็ได้พบขุมทรัพย์อีกต่อไปทรงรับสั่งให้ขุดลงไปภายนอกธรณีประตูพระราชมณฑลได้พบขุมทรัพย์อีกต่อไปทรงรับสั่งให้ขุดลงไปในระหว่างธรณีประตูพระราชมณฑลก็ได้พบขุมทรัพย์อีกต่อไปทรงรับสั่งให้ขุดลงไปในที่ซึ่งพระราชาเสด็จขึ้นช้างพระที่นั่งข้างเกยทองก็ได้พบขุมทรัพย์อีกจากนั้นทรงรับสั่งให้ขุดลงไปในที่ซึ่งพระราชาเสด็จลงจากช้างพระที่นั่งได้พบขุมทรัพย์อีกต่อจากนั้นทรงรับสั่งให้ขุดลงไปภายใต้พระแท่นที่บรรทมแล้วก็ได้พบขุมทรัพย์ต่อจากนั้นทรงรับสั่งให้ขุดลงไปในแผ่นดินห่างจากที่บรรทม1โยชน์ได้พบขุมทรัพย์อีกจากนั้นทรงรับสั่งให้ขุดลงไปในที่เฉพาะปลายขาทั้งสองของพระที่นั่งในเวลาที่ช้างนั้นนอนลงก็ได้พบขุมทรัพย์อีกจากนั้นทรงรับสั่งให้วิทน้ำในสระบกครณีแล้วให้ขุดลงไปก็ได้พบขุมทรัพย์อีกครั้งสุดท้ายทรงรับสั่งให้ขุดในที่เงาต้นรังใหญ่ในเวลาเที่ยงในพระราชอุทยานได้พบขุมทรัพย์อีกมหาชนต่างพากันชื่นชมอัศจรรย์ใจในพระปรีชาญาณของพระองค์ยิ่งนักเป็นอันว่าพระมหาชนกสามารถแก้ปัญหาของพระเจ้าโพลชนกได้สำเร็จทุกประการและนับว่าเป็นผู้ทรงสมควรยิ่งแก่ราชบัลลังก์แห่งมิถิลานครด้วยประการฉะนี้จากนั้นพระองค์ได้โปรดให้สร้างโรงทานขึ้น6แห่งคือท่ามกลางพระนครที่ประตูพระนครทั้ง4และที่ประตูพระบรมมหาราชวังแล้วบำเพ็ญทานเป็นการใหญ่สืบไปได้ให้เสนาอำมาตย์ไปอัญเชิญพระราชมารดาและอาจารย์ทิสาปาโมกจากเมืองกาลจัมปากะให้ไปเสวยสุขอยู่ในเมืองมิถิลาพระองค์ทรงเสวยราชสมบัติโดยทศพิธราชธรรมประชาในราชอาณาเขตต่างพากันนำเครื่องบรรณาการเข้ามาถวายพระองค์ครั้งนั้นได้โปรดให้มีมหรสพใหญ่ขึ้นในพระนครเป็นเวลา7วัน7คืนพระองค์ทรงทอดพระเนตรดูมหรสพพลางดำริถึงความลำบากเมื่อคราวที่พระองค์ว่ายน้ำอยู่ในทะเลหลวงแล้วทรงเปล่งวาจาว่าคนผู้ฉลาดควรหวังความสำเร็จในการงานของตนไม่ควรเบื่อหน่ายในงานของตนเสียเพราะเราเห็นตัวเราที่ได้ราชสมบัตินี้เป็นตัวอย่างผู้ฉลาดถึงแม้จะตกทุกข์ได้ยากก็ไม่ควรหมดหวังว่าจะไม่ได้รับความสุขเพราะคนส่วนมากได้รับความลำบากแล้วไม่ตั้งใจทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เมื่อได้รับความสุขจึงตั้งใจทำประโยชน์ผู้ไม่เคยคิดอย่างนี้ย่อมถึงซึ่งความตายสิ่งที่ไม่เคยคิดเกิดขึ้นก็มีสิ่งที่คิดไว้แล้วหายไปก็มีทรัพย์สมบัติของคนทั้งหลายย่อมไม่สำเร็จลำพังความคิดอย่างเดียวเท่านั้นตั้งแต่นั้นมาพระมหาชนกทรงบำรุงบ้านเมืองและทรงถวายอุปถัมภ์แก่พระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นนิจเสมอมาภายหลังพระนางเจ้าสิวลีอัครมเหสีทรงประสูติพระราชโอรสผู้สมบูรณ์ด้วยพระลักษณะอันงามทรงพระนามว่าทีฆวุกุมารเมื่อทรงพระเจริญแล้วได้ดำรงตำแหน่งอุปราชและสืบราชบัลลังก์แทนสมเด็จพระชนกนาถต่อไปครั้นวันหนึ่งพระเจ้ามหาชนกได้ทรงช้างพระที่นั่งเข้าไปประพาสพระราชอุทยานได้ทอดพระเนตรเห็นต้นมะม่วงมีลูกตกอยู่ใกล้ประตูพระราชอุทยานจึงทรงเก็บมาเสวยดูก็ทรงทราบว่าเป็นมะม่วงโอชารสแล้วเสด็จเข้าไปในพระราชอุทยานส่วนพวกราชบริพารที่ตามมาข้างหลังได้พากันสอยมะม่วงนั้นกินตามประสงค์จนกระทั่งหักกิ่งก้านรานใบของต้นมะม่วงนั้นย่อยยับไปส่วนต้นมะม่วงอีกต้นหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้เคียงกันมีแต่ใบเขียวชอุ่มไม่มีดอกผลเลยแม้แต่น้อยในเวลาที่พระมหาชนกเสด็จจากพระราชอุทยานได้ทอดพระเนตรเห็นต้นมะม่วงทั้งสองต้นนั้นแล้วทรงดำริว่าต้นมะม่วงที่หักย่อยยับไปเพราะมีผลนั่นเองทำให้คนทั้งหลายยื้อแย่งกันส่วนต้นที่ยังอยู่ตามปกติ
พราะไม่มีดอกผลตัวเราผู้ครองราชสมบัติเปรียบด้วยต้นมะม่วงที่มีดอกออกผลการบวชเปรียบด้วยต้นมะม่วงที่ไม่มีผลดังนั้นเราควรสละราชสมบัติออกบวชเสียครั้นทรงดำริดังนี้แล้วจึงเสด็จเข้าสู่พระนครเสด็จขึ้นประทับบนปราสาทแล้วทรงตรัสมอบการปกครองบ้านเมืองให้แก่เสนาบดีและคณะแล้วทรงบำเพ็ญสมณธรรมอยู่บนปราสาทแต่ลำพังพระองค์เมื่อพระองค์ทรงบำเพ็ญสมณธรรมเป็นเวลา4เดือนแล้วทรงมีพระหฤทัยน้อมไปในการบวชยิ่งนักจึงในเวลาต่อมาได้ทรงเพศเป็นบรรพชิตบำเพ็ญสมณกิจอยู่ภายในปราสาทแต่ลำพังครั้นวันหนึ่งมีพระประสงค์จะลงจากปราสาทในเวลาใกล้รุ่งประจบกับพระนางสิวลีได้ชักชวนเหล่าสนมนารีเข้าไปเฝ้าได้เห็นพระมหากษัตริย์กำลังเสด็จลงจากปราสาททางด้านตะวันออกแล้วเข้าใจว่าเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้ามาถวายโอวาทจึงถวายบังคมพร้อมกันฝ่ายพระมหาชนกได้เสด็จดำเนินลงจากปราสาทไปเมื่อพระนางสิวลีพร้อมเหล่าสนมนารีเสด็จเข้าไปภายในปราสาทเห็นพระเกศาและเครื่องทรงของพระองค์ห่อทิ้งไว้อยู่บนพระแท่นที่บรรทมจึงทรงแน่พระทัยว่าผู้ที่ลงจากปราสาทไปนั้นคือพระมหาชนกจึงได้ออกติดตามไปกราบทูลวิงวอนให้เสด็จกลับด้วยกลบายต่างๆแต่หาสำเร็จไม่ด้วยพระมหาชนกไม่สนพระทัยในการปกครองบ้านเมืองอีกต่อไปแล้วพระนางสิวลีและเหล่าสนมได้พากันติดตามไปสิ้นระยะทางไกลมากจึงได้พักอยู่ณที่แห่งหนึ่งครั้งนั้นนารทดาบทผู้อยู่ณคูหาป่าหิมพานต์ออกจากสมาบัติแล้วตรวจดูโลกด้วยดวงตาทิพย์ทราบเหตุนั้นแล้วเหาะมาถวายโอวาทแก่มหาชนกแล้วกลับยังที่อยู่ของตนจากนั้นมิคจินดาบทได้ออกจากสมาบัติตรวจดูโลกแล้วเหาะมาถวายโอวาทแก่พระมหาชนกทูลให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทแล้วกลับไปยังที่อยู่ของตนเมื่อมิคจินดาบทไปแล้วพระนางสิวลีได้ทูลเชิญขอให้พระองค์เสด็จกลับยังนครพระองค์มีพระดำรัสสั่งให้พระนางสั่งสอนเรื่องราชสมบัติแก่ทีฆาวุกุมารในเมื่อได้เสวยราชสมบัติประจบกับอาทิตย์ตกพระนางจึงได้ตั้งค่ายพักอยู่ณที่แห่งนั้นส่วนพระมหาชนกได้เสด็จเข้าพักณร่มไม้แห่งหนึ่งครั้นรุ่งเช้าสองกษัตริย์ก็ได้เสด็จต่อไปจนกระทั่งถึงตัวเมืองขณะนั้นสุนัขคาบก้อนเนื้อของชายคนหนึ่งซึ่งวางไว้ที่กระดานเมื่อสุนัขตัวนั้นเห็นสองกษัตริย์ก็ตกใจทิ้งก้อนเนื้อและก็วิ่งหนีไปด้วยความกลัวพระมหาชนกทรงเก็บเนื้อเข้าในบาตรด้วยคิดว่าไม่มีเจ้าของและไม่มีโทษเมื่อไปถึงที่แห่งนั้นแล้วเข้าพักโดยมีพระประสงค์จะเสวยแต่พระนางสิวลีทูลว่าน่ารังเกียจทำให้พระองค์ขัดเคืองพระทัยจึงแย้งว่าเนื้อนี้เป็นของดีแล้วเสวยไปจนหมดเสร็จแล้วเสด็จดำเนินต่อไปจนถึงประตูนครแล้วแยกกันโดยพระนางสิวลีแยกไปข้างซ้ายพระมหาชนกไปข้างขวาแต่พระนางไม่สามารถตัดอะไรได้จึงได้ติดตามพระมหาชนกต่อไปอีกครั้นถึงป่าใหญ่แห่งหนึ่งพระมหาชนกทรงหยิบหญ้ามุงกระต่ายขึ้นแล้วตรัสว่าสิวลีเอ๋ยหญ้ามุงกระต่ายนี้ไม่กลับเกิดอีกได้ฉันใดเราทั้งสองก็ไม่อาจอยู่ร่วมกันได้อีกฉันนั้นเราแยกกันเถิดเมื่อพระนางได้สดับดังนั้นเกิดทรงโทมนัสขัดพระทัยถึงสิ้นสติไปพระมหาชนกเมื่อเห็นเป็นโอกาสดีเช่นนี้ก็รีบเสด็จเข้าป่าไปโดยเร็วเหล่าราชบริพารได้พากันแก้ไขพระนางให้ได้สมประดีแล้วเที่ยวติดตามพระมหาชนกต่อไปแต่ไม่พบพระนางก็ทรงปรารถนาจะเสด็จกลับจึงโปรดให้สร้างเจดีย์ที่พระมหาชนกประทับยืนและบูชาด้วยดอกไม้ของหอมบ่ายพระพักตร์สุกรมิถิลาเมื่อเสด็จถึงพระนครแล้วทรงอภิเษกพระราชโอรสให้เป็นพระราชาครองราชสมบัติต่อไปฝ่ายพระนางได้เสด็จออกผนวดอยู่ในพระราชุทยานทรงเจริญกสิณจนได้ฌานสมาบัติเมื่อเสด็จสวรรคตได้ไปเกิดในพรหมโลกส่วนพระมหาชนกเมื่อเสด็จถึงป่าหิมพานต์ก็ตั้งพระทัยเจริญกสิณอยู่เป็นเวลา8วันได้สำเร็จอภิญญาสมาบัติเมื่อเสด็จสวรรคตก็ได้ไปบังเกิดในพรหมโลกดุจเดียวกัน